วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการครอบครัวข่าวเช้านะคะพฤหัสบดีที่7กรกฎาคม2559ช่วงแรกอยู่กับเรา2คนคุณอรชุนรินทรวิทูลนิธินาถราชนิยมไปต่อกันที่สุพรรณบุรีกับพี่ตำรวจใจดีนะครับก็ใช้เวลาหลังเลิกงานเนี่ยเปิดหมวกหาเงินไปซื้อหมวกกันน็อกให้กับเด็กๆในพื้นที่จะได้ใส่ตอนที่นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์นะครับโดยพันตำรวจโทวีระนุชศิลป์เป็นสวปในพื้นที่สพหนองยะไซของสุพรรณบุรีเล่นกีตาร์นี่เล่นกีตาร์มาแบบเต็มยศเลยนะครับร้องเพลงเปิดหมวกในห้างสรรพสินค้าก็ใช้เวลาหลังเลิกงานนะครับไม่ใช่ในช่วงเวลาราชการก็เปิดหมวกแบบนี้หรือว่าเสาร์อาทิตย์ก็จะมาเล่นแบบนี้ซื้อหมวกกันน็อกให้น้องลูกสาวนะน้องอะตอมลูกสาวนี่ก็ช่วยคุณพ่อด้วยนะครับโอ้โหดูคนร้องเพลงน่ารักเวลาสองพ่อลูกนะครับแต่ทีเนี้ยก็คือคนที่มาดูเนี่ยเขาก็สนใจกันเยอะนะร่วมกันบริจาคเงินนะครับจะซื้อหมวกกันน็อกไปมอบให้กับเด็กๆเด็กทั่วไปเด็กนักเรียนที่ต้องนั่งซ้อนท้ายคุณพ่อคุณแม่ไปโรงเรียนนะครับปรากฏว่าข่าวนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็มีบริษัทห้างร้านเอกชนสนับสนุนมอบหมวกให้100ใบแล้วนี่เมื่อกี้เห็นเป็นหมวก5ยัน5แถวมั้ยของอาจารย์หนูมอบให้อีก200ใบรวมแล้วเนี่ยอย่างน้อยหมวกที่ได้มาเนี่ยนะครับ370ใบมอบให้กับทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อส่งต่อให้กับเด็กๆตามโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับดีมากๆนะคะ